สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีพฤษภนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Being Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนเพื่อนชาวราศีพฤษภประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะโดยจะเริ่มต้นจากพลังงานของคนโสดก่อนนะคะและเราจะ move ไปยังพลังงานของคนที่มีคนคุยสเตตัสไปชัดเจนทุกคนค่ะ Before we get started นะคะอยากจะบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading ค่ะจากนั้นนะคะอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษานะคะการโค้ชและการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆเลยที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ So if you're ready นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่พลังงานของคนโสดกันก่อนเลยค่ะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณคนโสดนะคะคุณได้ Knight of Coins นะคะคือพลังงานของคุณที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะคะคนโสดนะคะดูจะโฟกัสที่เรื่องงานหรือเรื่องเงินเป็นหลักนะคะยังไม่ได้ไปคุยในแบบเรื่องของความรักสักเท่าไหร่หรือเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะตกเป็นรองคุณดูชิลๆในเรื่องของความรักค่ะมาเมื่อไหร่ก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรฉันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ฉันหาเงินได้ฉันมีชีวิตที่ดีนะคะเพราะบางคนในที่นี้เนี่ยหางานเก่งนะคะหาเงินเก่งแล้วก็งานกำลังเยอะกำลังเข้ามาหาคุณเลยนะคะแต่ถามว่ามันมีคนที่สนใจคุณอยู่ไหมนะคะ The Justice ค่ะคุณรู้สึกว่ามีคนที่กำลังสนใจคุณอยู่นะคะและแอบมองแอบชอบคุณค่ะอาจจะเป็นคนในที่ทำงานเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณหรือว่าเป็นชาวราศีตุลนะคะหรือถ้าใครที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนในคณะที่เป็นคนที่ไม่ค่อยโดดเด่นนะคะหรือเขาเป็นใครที่ดูแบบดูจืดชืดอะไรเงี้ยที่คุณอาจจะแบบไม่ได้รู้จักเขาด้วยซ้ำนะคะหรือว่าอาจจะไม่เคยรู้สึกอะไรกับเขาเลยคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีตัวตนอยู่ในขณะนี้อยู่ในที่แห่งนี้คือมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะมันเหมือนมีคนที่กำลังสนใจคุณอยู่ค่ะและเขาลังเลชั่งใจว่าจะเข้ามาหาคุณดีไหมนะคะหรือว่าจะปล่อยผ่านไปดีแต่คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่เข้าหาเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าคุณจะสนใจเขาไหมหรือการเข้าหาเนี่ยมันจะทำให้เรื่องมันแย่กว่าเดิมหรือเปล่านะคะเขาก็เลยลังเลชั่งใจว่าจะเข้ามาหาคุณไหมนะคะคือถ้าคุณเป็นชาวพฤษภนะคุณอาจจะคนหัวดื้ออยู่ในหน่อยแต่มีคนที่แบบกำลังสนใจคุณอยู่นั่นแหละแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณชอบเขาไหมสนใจเขาไหมแต่คุณรู้สึกว่าในช่วงนี้ค่ะสิ่งที่คุณโฟกัสเลยค่ะจะเป็นในเรื่องของงานเงินแล้วก็ความสำเร็จของคุณนะคะคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องทำนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการแบบดูแลตัวเองด้วยดังนั้นแนวโน้มความรักของคุณนะคะในเดือน February นี้ค่ะก็คือ Seven of Wands นะคะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุ่มเทกับการทำอะไรบางอย่างนะคะอย่างที่บอกไปก็คือคุณน่ะจะเด่นในเรื่องของงานและเงินในช่วงนี้ซึ่งเป็นเหตุให้ว่าคุณไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของความรักและในเดือนเนี้ยกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักอะค่ะก็เป็นเดือนแห่งการทำงานของคุณนะคะทุ่มเทตั้งใจกับการทำงานแต่ในทิศทางเดียวกันนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกได้ก็คือบางคนในที่นี้นะคะเริ่มต้นพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะคะแต่งสวยแต่งงามหรือไปเปลี่ยนชื่อสำหรับบางคนนะคะชาวราศีพฤษภคุณรู้สึกว่าคุณดูทุ่มเทและพยายามกับการทำบางอย่างนะคะอย่างหนักแน่นซึ่งการทำบางอย่างนี้เนี่ยจะให้ผลลัพธ์ที่ดี good reward in the future ค่ะและมันเป็นเสน่ห์ของคุณอย่างหนึ่งที่ทำให้อีตาคนเนี้ยที่แอบมองคุณอยู่เนี่ยจะรู้สึกสนใจคุณมากขึ้นนะคะอีกนัยยะนึงนะคะที่บอกได้ก็คือถ้าหากว่าคุณอยากมีความรักค่ะอย่ามัวแต่ชิลอย่ามัวแต่นั่งรอค่ะเอาเวลาลองมาพัฒนาตัวเองดูหรือลองพาตัวเองออกไปเจอคนใหม่ๆหรือพาตัวเองออกไปในสังคมที่จะทำให้คุณได้เจอกับความรักไม่ได้บอกว่าจะให้วิ่งตามความรักแต่จะบอกว่าถ้าหมอดูทักมาว่าจะมีเนื้อคู่เข้ามาแต่คุณเป็นคนที่ทำงานที่บ้านและคุณไม่เล่นแอปพลิเคชันวันๆคุณใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านอ่านหนังสือของคุณไม่เล่นแอปไม่มีสังคมคำถามคือคุณจะเจอเนื้อคู่ได้อย่างไรถ้าคุณไม่พาตัวเองออกไปเจอกับสังคมนะคะดวงเป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะมีคนที่แอบชอบมีคนที่แอบมองคุณ
หรือถ้าคุณอยากมีแฟนแต่ว่าถ้าคุณแบบไม่เคยพาตัวเองเข้าสังคมไม่เคยเล่นแอปหรือว่าไม่ลองเปิดโอกาสตัวเองให้กับคนอื่นแล้วคุณจะได้เจอกับความรักได้ยังไงคุณก็จะอยู่กับตัวเองและอยู่กับงานนะคะนี่ก็จะเป็นอีกนัยยะหนึ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าอยากมีแฟนลองหาเวลาออกไปเดทดูนะคะออกไปแบบไปเข้าสังคมดูหรือว่าออกไปพูดคุยกับคนที่มีความชอบคล้ายๆกันเผื่อจะได้รู้ว่าคนนี้เนี่ยมันสามารถไปต่อได้ไหมหรือว่ามี potential ที่จะเป็นที่รักกันได้หรือเปล่าค่ะแต่คุณต้องบอกไว้เลยว่าคุณเป็นคนที่เนื้อหอมและมีเสน่ห์แต่คุณแค่บางทีในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของความรักเฉยๆนะคะแต่ก็อย่าลืมกลับมาทุ่มเทดูแลกายดูแลใจให้ตัวเองเป็นอย่างดีด้วยค่ะเอาค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ความรักดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครเช็คดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปกับส่วนตัวอยากให้โค้ชไปกับส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไว้มาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆเลยที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานที่คุณได้รับเลยนะคะใบแรกนะคะก็คือ reconciliation ค่ะ someone from your past is returning to your life นะคะเป็นไปได้มากว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคุณจะได้รับการติดต่อจากคนที่ไม่พึงประสงค์เช่นแฟนเก่าของคุณนะคะหรือคนที่เคยมีคดีความกับคุณมาก่อนหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณจากในอดีตชาตินะคะเป็นคนรักของคุณจากในอดีตชาติเป็นคนคุยเก่าที่คุณเคยรู้สึกมากๆคนเก่าที่คุณเคยรักนะคะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้วนมาโคจรเจอกับเขาอีกหรือว่าได้รับข่าวคราวเกี่ยวกับเขาแต่อีกอย่างนึงที่ควีนก็พูดได้เหมือนกันก็คือคุณจะไม่ได้ขึ้นคานค่ะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะมีแฟนนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสประสบความสำเร็จในความรักแต่ทุกอย่างมันก็ต้องแลกมากับความทุ่มเทด้วยเช่นกันนะคะถ้ารออยู่เฉยๆยืนอยู่เฉยๆมันอาจจะไม่มาหรือว่าถ้าชอบคนหล่อแต่ว่ายังแต่งตัวโซมแบบนี้คนหล่ออาจจะไม่สนใจหนูก็ต้องไปทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่คนหล่อน่าจะชอบไม่ได้บูลลี่แต่กำลังจะบอกว่า appearance มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนมองเหมือนกันนะคะมันเป็นสิ่งที่เป็นตัวตัดสินเป็นอันดับแรกๆก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะคุยกับคนนี้ดีไหมเหมือนเธอเล่น Tinder อ่ะเธอแบบถ่าย Tinder แล้วถ้าผู้ชายไม่หล่อเธอก็ไม่อยากคุยใช่ปะล่ะเออมันก็เป็นแบบนัยยะประมาณนั้นแหละจะบอกว่า appearance ไม่สำคัญมันก็ไม่ถูกซะทั้งหมดนะคะมันก็สำคัญแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย inner beauty is more important คือความงดงามจากภายในนั่นแหละสำคัญที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าหน้าสวยแต่ว่าจิตใจไม่ดีหรือเข้ากันไม่ได้มันก็ไปต่อกันไม่ได้ถูกต้องไหมอ่ะก็ลองหาเวลามาทุ่มเทกับตัวเองกับอะไรบางอย่างนะคะเพิ่มคุณค่ากับตัวเองมากขึ้นหรือว่าลองหาเวลาออกไปเดทบ้างอะไรเงี้ยเผื่อจะได้เจอคนที่ใช่นะคะคนที่เป็นเนื้อคู่ค่ะแล้วก็ distance ค่ะ the separation you are experiencing is necessary to help the relationship go นะคะโอเคสำหรับจะบอกว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนโสดเท่าไหร่แต่ก็ใบนี้ไม่ควรขึ้นมาแต่ถ้ามันขึ้นมาแปลว่ามันมีเมสเซจบางอย่างมีนิ่งบางอย่างที่จักรวาลกำลังพยายามจะสื่อถึงแม้ตอนนี้นะคะคุณจะยังโสดและถึงแม้ตอนนี้คุณจะยังไม่ได้เจอคนที่ใช่หรือคนที่ใช่เนี่ยมันอยู่ห่างไกลกับคุณหรือเนื้อคู่คุณยังมาไม่ถึงแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยได้เติบโตใน relationshipคือถ้าเป็นคนที่มีคู่กันอ่ะการอยู่ตัวติดกันตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีอาจจะต้องมีสเปซให้กันและกันบ้างเพื่อที่จะได้คิดถึงกันแล้วมันจะได้เติบโตกันไปด้วยกันแต่พอมันเป็นในเรื่องของคนที่เป็นคนโสดเนี่ยการที่คุณยังไม่ได้เจอคนรักถือว่าเป็นเรื่องดีในแง่ที่ว่าคุณจะมีการเติบโตกับตัวเองมากขึ้นหรือว่ากลับมาทบทวนกับตัวเองดูซิว่าเอออะไรทำให้ฉันโสดนะทำไมฉันไม่เจอคนที่ใช่สักทีนึงมันจะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการที่คุณยังไม่ได้มีความรักสักทีหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่นะคะมองว่ามันเป็นข้อดีที่ทำให้เราลองกลับมาปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วคุณก็จะได้เจอกับความรักที่ดีที่สุดเสมอกันที่เข้ามาจ้ะเอาละค่ะก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานค่ะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะเป็นน้ำอัดลมค่ะงดทานก่อนค่ะไม่เสริมดวงนะคะแต่สิ่งที่คุณควรทานจะเป็นแพนเค้กราดน้ำผึ้งนะคะหรือแพนเค้กเฉยๆก็ได้นะคะเสริมดวงของคุณนะคะให้เป๊ปังดังเวอร์
์ในช่วงนี้ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปกับส่วนตัวอยากให้โค้ชไปกับส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์มาควินได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next clip video bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณก่อนนะคะจะเป็น Page of Swords ค่ะต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้นะคะคุณจะอยู่บนโซเชียลค่อนข้างบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG นะคะหรืออาจจะไปเล่นแบบคาคาวนะคะสำหรับบางคน LINE อะไรอย่างเงี้ยคือแบบค่อนข้างอยู่ในแชทบ่อยเลยเนี่ยอยู่บนโลกโซเชียลบ่อยมากอาจจะบ่อยกว่าชีวิตจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่เป็นว่าอยู่บนโซเชียลบ่อยนะคะและสิ่งสำคัญนะคะคือบางคนในที่นี้นะเป็นนักสืบโคนันค่ะคือคุณจะสืบเก่งสืบเป็นนะรู้ค่ะคุณจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาแทบจะทุกเรื่องเลยนะ for some reason คือคุณสืบเก่งนั่นแหละพูดง่ายๆคุณรู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยมีการพูดคุยกันบนโซเชียลมีเดียในช่วงนี้นะคะแล้วบางทีคนของคุณเนี่ยค่ะตอบช้าบ้างหรือหายไปเลยบ้างนะคะคุณก็จะมี question อยู่ในหัวว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะเขาคุยกับฉันคนเดียวไหมหรือบางทีคุณสืบไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะรู้สึกแบบเอ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมตามกดไลค์ส่งหัวใจให้อะไรเงี้ยก็จะแบบมีความสงสัยค่ะหลักๆนะคะคือรู้สึกว่าปัญหาที่จะเป็นคือปัญหาที่เกี่ยวกับความคิดของคุณอะและคุณอาจจะคิดมากไปเองหรือว่าสืบเก่งไปเองจริงๆแล้วแบบคนของคุณอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนจะไว้ใจคนของคุณแต่ก็ไม่ได้ไว้ใจเต็มร้อยยังรู้สึกเหมือนกันว่าเอ้ยเขาจะคุยกับคนอื่นไหมอะไรเงี้ยทำไมเขาตอบช้าๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็บางคนในที่นี้นะคะควินรู้สึกว่ากำลังดีลอยู่กับแบบคนต่างชาตินะหรือคนแบบจีนยุโรปอะไรเงี้ยค่ะในสิ่งที่ควินรู้สึกและก็รู้สึกว่าบางคนเนี่ยกำลังดีลกับคนที่แบบเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือว่าแต่งงานอยู่แล้วหรือแบบออกห่างจากภรรยาของเขาสามีของเขาใดๆก็ตามคือมันอาจจะเป็นประมาณนี้หรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้คือมันเป็น general reading ไงที่รักดังนั้นเนี่ยฟังเอาเฉพาะที่รู้สึกว่ามันใช่ก็พอจะบอกว่าคุณก็ดูอยู่นะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะไปได้ถึงไหนแต่คุณก็มีความหวังว่าความสัมพันธ์เนี้ยปลายทางแล้วเนี่ยฉันก็คงต้องสมหวังบ้างแหละนาหรือบางคนก็จะเป็นแนวแบบว่าขอแค่เขามีความสุขก็พอแล้วขอแค่ได้อยู่ใกล้กันก็พอแล้วแต่ช่วงนี้ก็คือจะสืบเก่งนะแล้วก็จะคุยกันผ่านโซเชียลค่อนข้างบ่อยนะคะและคนของคุณเนี่ยบางทีก็ตอบช้าบ้างหายไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะตามภาษานะจ๊ะทีนี้มาดูคนของคุณว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คนของคุณควินรู้สึกเลยว่าเขากับคุณเนี่ยมีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณนะบางคนอาจจะเป็นทวินเฟมหรือบางคนอาจจะเป็นโซเมทหรือบางคนเนี่ยแรร์ไอเทมเป็นเหมือนควีนเหมือนคู่ควีนก็เป็นทางแบบทวินเฟมและโซเมทเลยเงี้ยก็บางคนก็จะเป็นในอารมณ์ประมาณนี้นะแต่คือรู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณอยู่บางคนเดทกับคนที่อายุมากกว่ามากๆด้วยเช่นห่างกันแบบ10ปี20ปีเป็นต้นแต่คืออายุมันแบบ doesn't matter เว้ยถ้าเกิดว่าคนเรามันจะรักกันนะและอยากจะบอกว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจคุณอะไม่ต้องคุยอะไรมากแต่เขารับรู้ถึงความรู้สึกของคุณนะคะเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาคือควีนต้องบอกเลยว่าเขาชอบคุณแม้เขาจะพยายามไม่คิดถึงคุณแต่เขาก็ทำไม่ได้เหมือนเขาก็ยังคิดถึงคุณเขาชอบคุณเขารู้สึกดีกับคุณเขาอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้และเขาอยากจะรู้ว่าเรื่องราวของคุณและเขาเนี่ยมันจะไปจบลงที่ตรงไหนปลายทางจะเป็นยังไงและควีนรู้สึกว่าเขากำลังคิดเรื่องของ committed relationship กับคุณอยู่นะคะคิดเรื่องการที่จะได้คุณเป็นแฟนคิดเรื่องการที่จะ make things right คิดเรื่องของการเดินทางมาเจอกันหรือว่าการ spend time ด้วยกันให้มากกว่านี้นะคะนั่นคือความรู้สึกของเขาที่ควีนรู้สึกได้และความรักของคุณและเขาในเดือนนี้ค่ะคือ the world ก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่ดีมากคือคุณและเขาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะก็อาจจะได้เจอกันค่ะอาจจะได้ spend time ด้วยกันนะคะในช่วงวาเลนไทน์แต่ว่าถ้าคุณเด็กกับคนที่เป็นต่างชาติอยู่บางคนเนี่ยเจอคนนี้ผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะคะ tinder หรือว่าแบบอะไรนะAsian Dating อะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันก็แบบมีแอปใหม่ๆขึ้นมาใช่ป่ะ Bamboo สำหรับบางคนอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบโอกาสที่จะได้นัดเจอกันนะคะแล้วก็กินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกัน
และมีโอกาสที่จะสเปนไทม์ด้วยกันมากขึ้นกว่านี้ซึ่งแน่นอนว่าจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า committed relationship แน่ๆเพราะควีนรู้สึกว่าเขากำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่นะคะคือการแบบเป็นแฟนกับคุณการจริงจังกับคุณนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้ขอเป็นแฟนแต่เขาคิดในหัวแล้วแหละว่าคนนี้แหละที่จะต้องมาเป็นแม่ของลูกเขาคนนี้แหละคือคนที่เขาอยากจะจับมือด้วยไปตลอดชีวิตนะคะก็จะเป็นอะไรที่นับดาวอยู่นิดนึงแต่ควีนก็มองว่าพลังงานความรักของชาวราศีพฤษภเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะไปต่อกับคุณและรู้เลยว่าคุณคือโลกของเขาคุณคือคนที่ทำให้เขารู้สึกสดใสแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายมากขึ้นนะคะเอาละค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์มาควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆเลยที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะ This one ค่ะคือ Soulmate ค่ะYes, this is your soulmate นะคะก็ต้องบอกเลยว่าดิฉันพูดไปแล้วเนาะว่าควีนรู้สึกว่าเหมือนจะเป็น soulmate หรือเป็น twin flame หรือเป็นทั้ง twin flame และ soulmate เนี่ยแต่ไพ่มันขึ้นมาชัดแบบนี้ก็เลยต้องบอกว่าคนนี้เป็นคู่แท้ของคุณทางจิตวิญญาณนะคะเป็นคนที่สามารถร่วมหอลงเรือนได้เป็นอย่างดีเป็นรักแท้ของกันและกันค่ะเป็น soulmate การเป็นเนื้อคู่กันนะคะและไม่ควรปล่อยผ่านแบบง่ายๆนะคะอย่าไปคิดเยอะคิดมากค่ะเพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เรื่องของความรักของคุณกับเขาเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะคะและนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า committed relationship ได้ in the future ขอแค่ว่าเราสองคนนะคะต่างมีการ make the effort คือการทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะ this love is worth taking riskYou are cool to move forward นะคะความรักครั้งนี้ค่ะคุ้มค่ากับการเสี่ยงนะคะบางคนอาจจะกลัวความรักกลัวความเจ็บปวดเป็นเรื่องปกติของมนุษยชาติค่ะเรามีหัวใจเราเป็น human เราจะรู้สึกเพนรู้สึกเจ็บปวดนะเวลาที่มันไม่ได้ดั่งใจแล้วก็เลยทำให้แบบไม่กล้า take a risk ไม่กล้าเสี่ยงแต่ไพ่บอกเลยว่าเสี่ยงไปเถอะเพราะคนนี้เนี่ยแม่งเป็น soulmate ของคุณว่ะแม่งเป็นคนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยแม่งเป็นคนที่แบบมีโอกาสได้ร่วมหอโรงเรือนแต่งงานอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากและมันคุ้มค่ากับการเสี่ยงขอให้ลอง take action make a move มากขึ้นมากกว่าแค่2คือบางคนในที่นี้ไม่กล้าทำอะไรเว้ยบางคนในที่นี้จะแบบ2เก่ง2เป็นอย่างเดียวแต่ว่าจะให้ทักไปก่อนก็ไม่อะไรเงี้ยเป็นสาย2สายสืบก็ไม่กล้าทักไม่กล้าชวนลองดูนะคะลองชวนลองทักเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอะไรยังไงแต่ต้องบอกเลยว่าเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสไปจบลงที่committed relationship นะจ๊ะก่อนจากการค่ะเรามาดูอาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะอาหารที่คุณควรงดทานในเดือนนี้นะคะจะเป็นน้ำอัดลมนะคะและอาหารที่คุณควรทานจะเป็นแพนเค้กราดน้ำผึ้งนะคะจะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเฟ้อในช่วงนี้ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์มาควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆเลยที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See you all in the next video ค่ะ Bye